สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายเอนเตอร์เทนนะครับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับวอซี่ค่ะวันนี้อยู่กับเต๋อด้วยนะครับจริงๆก่อนอื่นเปิดรายการมาจริงๆวันนี้เราต้องขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องนะฮะที่อยู่ในหลายพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยโดนน้ําท่วมเพราะว่าโอ้ยปีนี้น้ํามาเยอะจริงๆใช่อุทกภัยปีนี้นี่คือว่าหนักมากๆนะคะในหลายจังหวัดนะคะของทางภาคเหนือเองนะคะแล้วก็ในหลายพื้นที่เลยนะคะได้ผลกระทบอย่างหนักเหมือนกันชาวบ้านตอนนี้คือเรียกได้ว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างหนักเหมือนกันหลายหน่วยงานตอนนี้นะคะก็มีการส่งน้ําใจไปช่วยเหลือกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนไทยนะคะที่รับผลกระทบอย่างหนักด้วยนะคะครับผมอ่ะเรามาเริ่มต้นอัปเดตข่าวแรกกันเลยนะฮะสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมาเลยครับดร.บุ๋มปนัดดานะฮะได้นำหลักฐานไปแจ้งความนะครับกรณีที่มีคนนำคลิปนะฮะเสียงสัมภาษณ์ของพี่บุ๋มนะฮะไปตัดต่อแล้วก็นำไปโปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์พี่บุ๋มเคยไปแจ้งความแล้วใช่เมื่อเช้าขออีกทีละกันไปที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1เลยนะฮะแล้วต้องบอกว่าเสียงที่เขาเอาไปตัดต่อเนี่ยเป็นคลิปที่มาจากรายการนายเอนเตอร์เทนของเราด้วยเสียงสัมภาษณ์จากรายการนายเอนเตอร์เทนของเรานี่แหละมีการเอาไปตัดต่อนะคะแล้วก็ไปโปรโมทเว็บไซต์ต่างๆสร้างความเสียหายกับพี่บุ๋มปนัดดานะคะวันนี้นะคะแม่บุ๋มก็คือให้สัมภาษณ์ไว้แหละว่าจะไม่มีการปล่อยไว้แน่นะคะรู้สึกว่ามันกวนประสาทมากเลยกับการทำอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเชิญชวนด้วยนะคะว่าให้มาลงทุนเว็บไซต์พนันบอลต่างๆนะคะแม่บุ๋มไปรับความเสียหายแม่บุ๋มยืนยันนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะคะใครที่เจอและโดนแบบนี้นะคะก็ให้มาเรียกร้องมาแจ้งความได้เหมือนแม่บุ๋มเลยนะคะวันนี้มีเสียงสัมภาษณ์ของแม่บุ๋มมาฝากกันด้วยค่ะคือสำหรับชื่อเสียงกับสภาพจิตใจแน่นอนหลายคนมองภาพบุ๋มเป็นคนดีเนาะเอาพูดกันตรงๆเนาะแล้วช่วยเหลือสังคมขนาดนี้อ่ะแต่กลายเป็นว่าเป็นภาพของคนใครสักคนหนึ่งซึ่งโปรโมทเว็บพนันน่ะชวนคนมารวยแล้วหลายๆคนก็กำลังประสบปัญหาการเงินอยู่พอดีแล้วคนหลายคนเชื่อบุ๋มนะคะหลายคนเชื่อถือในตัวบุ๋มเยอะมากอ่ะบุ๋มก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะมองเออคุณบุ๋มอาจจะมองอันนี้ดีจริงแค้นมากเลยค่ะคือเราไม่เคยโดนแบบเนี้ยคือส่วนมากเราแจ้งความปุ๊บมันต้องจบมันต้องจบมันต้องจับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเนี้ยเอาไปตัดต่อเพิ่มเติมอีกแถมยิงแอดเขาเนี้ยโอ้โหมันยิงเก่งกว่าสินค้าหลายสินค้าดิฉันอีกนะฮะเออมันยิงแอดเยอะมากอ่ะคนคิดดูคนเข้าไปเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยแต่ละเพจด้วยนะแล้วไปหลายแพลตฟอร์มด้วยนะฮะเราก็เลยรู้สึกโอ้โหอันนี้คือกวนประสาทของจริงอะค่ะครั้งนี้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่จบมันน่าจะเป็นทีมใหญ่ด้วยค่ะสำหรับครั้งนี้น่าจะเป็นเว็บใหญ่ด้วยคือกลัวค่ะกลัวและก็เกรงมากเลยค่ะว่าหลายๆคนจะหลงเชื่อนะคะเพราะว่ามันตัดหลายเวอร์ชั่นมากค่ะแล้วก็ยิงแอดตลอดเลยค่ะยิงแอดหลายตัวมากเลยคือทุ่มทุนสร้างมากนะคะขอบคุณที่ช่วยโปรโมทดิฉันนะคะแต่โปรโมทแนวนี้ไม่เอาค่ะค่ะต้องบอกว่าอย่าไปเชื่อดังนั้นขอแจ้งเซเลบทุกคนคนมีชื่อเสียงทุกคนจะเป็นพิตตี้จะเป็นใครก็ตามนะคะถ้าเกิดโดนแบบนี้ให้แจ้งความทันทีไม่งั้นคุณจะไม่มีสิทธิ์มีข้ออ้างนะคะเหมือนอย่างดิฉันที่เนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวข้อง อย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าเราถือว่าเราแจ้งความไปแล้วค่ะแต่ถ้าจับได้บุ๋มเชื่อมือตำรวจไทยถ้าจับได้ขอกระทืบเองโอ้โหจับได้จะกระทืบเองเลยนะฮะสมฉายาซื้อเจ๊สั่งลุยจริงๆใช่แล้วนะแม่ท้องอยู่ด้วยนะตอนนี้แต่ว่าเบบี้อยู่ใช่แต่แม่ก็คือเป็นสายลุยตัวจริงนะคะแม่บุ๋มนี่คือทำจริงแน่นอนอะไรที่ไม่ถูกต้องแม่บุ๋มลุยเองครับผมนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าใครที่ถูกเอาเสียงเองก็ดีภาพเองก็ดีไปถูกแอบอ้างนะฮะไปใช้กับเว็บพนันหรือว่าเว็บอื่นๆก็ตามนะฮะที่ทำให้เราเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าเราไม่ได้ทำหรือว่าไม่ได้เป็นคนทำอ่ะไม่ได้รับเงินไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆโทรไปแจ้งตำรวจไซเบอร์ได้นะฮะที่เบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่างที่พี่บุ๋มบอกแจ้งเอาไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่าอ่ะเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใช่เรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองความถูกต้องของตัวเองก่อนที่จะนำพาความชื่อเสียความเสียหายมาให้กับเรานะคะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้นะคะหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะพี่แบร์รี่ใช่คือก่อนหน้านี้นะคะย้อนกลับไปเนี่ยคือเขาประสบอุบัติเหตุนะคะจากการออกกำลังกายจนกระดูกกลางฝ่ามือนิ้วชี้ขวาหักนะคะจนต้องมีการพักงานแล้วก็ใส่เฝือกที่มือนะคะแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นี่เลยชูไม้ชูมือได้แล้วคือเขามีการถอดเฝือกนะคะที่มือขวานะคะมารับอีเวนต์ได้แล้วนะคะเกิดณเดชน์นะคะก็มีการถอดเฝือกมาบอกว่ามีการถอดเฝือกมาได้หลายวันแล้วแหละแต่ว่ายังต้องรักษาผังผืดแล้วก็มีการฝึกกำมืออยู่นะคะตอนนี้ก็ยังกำมือไม่ได้นะฮะคุณหมอเขาสั่งห้ามเล่นกีฬาที่ต้องใช้ข้อมือเช่นชกมวยหรือว่าออกกำลังกายในการยกเวทหนักๆเนี่ยนะฮะซึ่งการถอดเฝือกครั้งนี้เนี่ย
ณเดชน์เขาบอกว่ายอมรับนะว่าแอบไปเร่งคุณหมอนิดนึงนะฮะให้ถอดเร็วขึ้นเพราะกังวลว่าจะไม่สามารถกลับมาลุยงานได้ตามเวลาที่คิดเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะเดือนตุลาคมนี้เนี่ยฟ้าตดสายก็ต้องกลับมารีสเตทแล้วใช่เขาก็มีความกังวลแหละกลัวว่าจะเสียงานเพราะแฟนหลายคนก็รอคอยใช่ไหมพี่เต๋อครับแต่ว่าอีกหนึ่งคนค่ะที่ต้องให้แบบว่าคอยใกล้ชิดกับพี่แบร์เลยในช่วงที่ผ่านมาเป็นมือขวาตั้งแต่ช่วงที่พี่แบร์บาดเจ็บดีกว่าใช่เขาอาสาเองนะว่าจะเป็นมือขวาให้พี่แบร์เองเลยนะคะก็คือยาย่าอุรัสยาหวานใจของเขานั่นเองนะคะพี่แบร์บอกว่ายาย่าเนี่ยที่ผ่านมาทำหน้าที่เป็นมือขวาแล้วก็เป็นนางพยาบาลที่ดีมากเข้าใจทุกอย่างที่สำคัญนะคะยาย่าเนี่ยไม่ดุเลยนะคะแต่ว่าจะคอยกำชับไม่ให้ทำบางเรื่องเพื่อให้มือของพี่แบร์เนี่ยกลับมาหายเร็วที่สุดนั่นเองค่ะครับผมส่วนการกลับมารับบทชาลีฟนะฮะในละครฟ้าจดทราย The Musical เนี่ยนะฮะเป็นละครเวทีมิวสิคัลที่มีกำหนดเปิดม่านอีกครั้งหนึ่ง26ตุลาคมนี้นะครับพี่แบร์เขาก็บอกว่าเริ่มซ้อมการแสดงอีกครั้งในเดือนกันยาไม่มีการปรับการแสดงใดๆทุกอย่างเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องของแคสหรือว่าตัวละครเพราะว่าก็ต้องบอกว่านักแสดงหลายคนเนี่ยนะฮะคือมันเป็นกำหนดช่วงเวลาการแสดงละครเวทีมีกำหนดช่วงเวลา1ช่วงนะฮะพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็มีคิวงานต่อซึ่งนักแสดงหลายคนก็อาจจะไม่ได้เล่นไม่สะดวกอย่างพี่กบทรงสิทธิ์เองพี่เก่งทัชยะเองอย่างนี้หลายคนนะคะแต่ว่าที่สำคัญค่ะเรื่องซิกแพคหลายคนเป็นห่วงนะคะจะหายหรือเปล่าเพราะว่าชาลิฟเนี่ยเขามีการถอดเสื้อด้วยไงเขาก็เป็นห่วงว่าณเดชน์เนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายซิกแพคจะหายไปด้วยหรือเปล่าพี่แบบว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยต่อให้ไม่ได้ออกกำลังกายนะคะแต่ว่าก็ดูแลตัวเองอย่างดีนะคะที่สำคัญเพื่อนๆช่วงนี้ไงเป็นร่างทองกันหลายคนเลยพี่แบร์เขาไม่ยอมนะคะซิกแพคยังมาเต็มแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะฮะพี่แบร์เขาก็บอกเผยเปิดเผยโมเมนต์หวานนะครับหลังหลบไปพักผ่อนโรแมนติกใต้แสงจันทร์แล้วเขาบอกว่าแสงจันทร์วันนั้นเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับไปกับน้องยาย่าใช่คือพระจันทร์ก็สวยยาย่าก็สวยมันจะโรแมนติกอะไรไปมากกว่านี้อีกและบรรยากาศค่ะคือดีมากเพราะว่าที่เขาไปเนี่ยคือเป็นบ้านพักตากอากาศของยาย่าที่ชลบุรีด้วยแน่คือดูตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนพระจันทร์ขึ้นโอ้โหวันนั้นเป็นแบบเป็นฟูลมูนด้วยจะหวานอะไรขนาดนี้ใช่แล้วนะคะพอมีเวลาได้พักผ่อนกันใช่ไหมเราก็เลยมีการถามไงว่าเอ๊ะมีการอัปเดตเรื่องคืบหน้างานแต่งยังไงบ้างหรือเปล่าพี่แบร์เขาบอกเลยนะว่าจริงๆเราก็มีการพูดคุยเรื่องบ้านที่จะมีการสร้างร่วมกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้สร้างนะแต่ว่าเป็นการแบบออกแบบไว้ต่างๆไว้เฉยเพราะว่าที่คุยกันอัปเดตกันเขาบอกว่าอ่ะขอให้งานแต่งจบก่อนจบก่อนเรื่องของเรือนหอเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ว่ายังไม่ทันแต่งแต่เขาคิดแล้วเนี่ย คือเรื่องลูกไงพี่เต๋อเรื่องมีเบบีใช่ คือก่อนหน้านี้เนี่ยย่าเขาไปอุ้มลูกของเพื่อนมีการร้องห่มร้องไห้จนบอกว่าอยากจะมีเบบีบ้างถามพี่แบร์ล่ะพี่แบร์อยากมีไหมพี่แบร์บอกว่าอยากสิความคิดเหมือนกับยาย่าเลยเราเลยไปถามว่ามีกี่คนพี่แบร์บอกว่าเยอะไปหมดเลยอยากมีหลายคนเลยไปฟังเสียงพี่แบร์กันค่ะครับผมดีขึ้นครับเอาเสือออกแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องทนกับการกายภาพครับเพราะว่ามันมีพังผืดที่เกาะนิ้วแล้วก็ตรงกล้ามเนื้ออะไรครับในตำแหน่งที่ต้องผ่าตัดคือมือขวาเนี่ยกำไม่ได้ครับมันยังแบบยังเป็นพังผืดอยู่ไม่ให้ทำอย่างงู้นจะทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยครับจะยกของเราก็บางทีเราก็ลืมใช้ชีวิตแบบบางทีปกติเกินไปอะไรเงี้ยก็ต่างคนก็ต่างดูแลกันนะบางทีเราก็อยากดูแลเขาอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องแบบระวังแต่เขาก็ดูแลตลอดครับถ้าผมดื้อเขาก็ดุครับไม่กลัวครับเพราะไม่มีอะไรให้น่ากลัวเลยครับไปนั่งปิกนิกริมชายหาดแล้วก็แบบเอาอะไรไปกินแค่นั้นเองครับดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็รอดูพระจันทร์คนนั้นเขาบอกพระจันทร์เป็นฟูลบลูมูนอะไรเงี้ยครับคนเราโรแมนติกได้ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะให้อะไรกับคนที่เรารักหรือคนที่เราดูแลอะไรเงี้ยครับผมว่าถ้าในฐานะคนรักการให้หรือการดูแลใจใส่หรือว่าการทะนุถนอมผมให้คำนิยามว่ามันคือความโรแมนติกละกันเขาเป็นคนเข้ากับแบบเด็กๆได้ค่อนข้างดีมากๆเลยถ้ามีเราคงแบบคงเป็นพ่อแม่ที่แบบน่ารักแล้วก็เท่มากๆอะไรเงี้ยผมไม่อยากมีเยอะไม่รู้แต่รู้สึกว่าแบบอยากมีเยอะๆแต่ก็ดูตัวเองก่อนว่าแบบว่าค่าใช้จ่ายหรืออะไรหลายๆอย่างมันก็เป็นเรื่องที่เราก็เพิกเฉยไม่ได้ใช่ไหมฮะจริงๆก็มีทีละคนแหละครับค่อยๆคิดค่อยๆไปกันเรื่อยๆไม่รีบครับผมซีเรียสเพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยณตอนที่เรามีลูกเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องเดินไปพร้อมๆกันตัดสินใจก่อนคุยให้เคลียร์ก่อนแล้วค่อยไปเขาเรียกว่าอะไรครับใช้กับลูกอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
นี่โหชอบมากชอบอินเนอร์ตอนผมอยากมีเยอะๆอยากมีเยอะๆแต่ว่ามันต้องเทมากๆใช่แต่ว่าย้ำนะคะว่าณเดชน์กับยาย่ายังไม่แต่งงานนะคะยังนะครับแต่ว่าพูดเรื่องนี้ไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนครับค่ะนะฮะอ่ะมาถึงคู่รักอีกคู่หนึ่งคู่รักคู่นี้เนี่ยเป็นสายอีโคใช่เป็นสายรักโลกใช่นะคะก็คือพี่นุ่นศิรพันธ์แล้วก็พี่ท็อปพี่พัดนะคะเมื่อวานนี้เขาเดินทางมาที่นายจเทนด้วยนะคะมาเชิญชวนทุกคนนะคะร่วมแคมเปญนะคะ TikTok นะคะ React for Change ลองเปลี่ยนโลกปี2ร่วมสนุกไปกับ4กิจกรรม Challenge นะคะซึ่งจะอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Free Challenge นะคะเริ่มจากการพกกระบอกน้ำเลยและเปลี่ยนเสื้อผ้ากันใส่นะคะตอกย้ำความรู้ถังขยะรีไซเคิลแล้วก็มีการมาเล่นฟิลเตอร์ผ่านแอป TikTok ด้วยนะคะก็เป็นการทำคอนเทนต์รักโลกไปด้วยกันเพื่อลดปริมาณขยะและก็ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับใครสนใจก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะฮะพูดถึงพี่นุ่นกับพี่ท็อปเนี่ยบอกเลยว่าเป็น2คู่ต้องบอกว่าเป็น2คนที่น่ารักมากนะฮะมีโมเมนต์ความหวานให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับทางพี่นุ่นเองเนี่ยก็จะใส่ใจทั้งวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดรวมถึงวันครบรอบแต่งงานแต่ครั้งนี้ซอเซฟไปสัมภาษณ์ใช่ค่ะไปสัมภาษณ์มาถามถึงเรื่องวันครบรอบแต่งงาน9ปีนะคุณผู้ชมนะนี่คือภาพวันที่เขาแต่งงานกันเห็นไหมบางคู่เนี่ยคือเขาจะมีการตัดเค้กกันใช่ไหมคะงานแต่งแทบจะทุกคู่เลยล่ะทุกคู่ตัดเค้กกันแต่ว่าพี่รุ่นกับพี่ท็อปทำอะไรฮะรดน้ำต้นไม้นี่โอ้โหแล้วต้นไม้ก็เอาไปปลูกด้วยนะโอ้โหเป็นไงล่ะอีโคของแท้เลยคู่รักรักโลกจริงๆใช่พูดถึงครบรอบแต่งงาน9ปีนะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยแหละพี่เต๋อเรามีการไปถามเมื่อวานนี้ว่าครบรอบแต่งงานจะทำอะไรยังไงกันสรุปว่าหรือเปล่าสรุปว่าเซอร์ไพรส์กับครับคือทั้ง2คนเนี่ยลืมวันแต่งงานของตัวเองครบรอบวันแต่งงานของตัวเองเป็นไงล่ะนะแต่มันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าช่วงนี้อาจจะแบบงานยุ่งก็เป็นได้ถูกต้องค่ะพี่ต้องบอกว่าอันนี้ถือเป็นปีแรกเลยนะที่ลืมวันแต่งงานของตัวเองนะคะแซวคุณสามีด้วยนะว่าปกติเนี่ยก็คือลืมกันอยู่แล้วครั้งนี้จึงเข้าใจความรู้สึกเลยวันครบรอบเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังแบบของขวัญอะไรนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาแบบดูแลกันอย่างดีอยู่แล้วใช่เพราะเขาบอกว่าพอคนรักกันเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวตนของแต่ละฝ่ายเพื่อกันและกันแต่ว่ามันจะเป็นการปรับกันเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปฟังคู่รักรักโลกคู่นี้กันดีกว่าครับครบรอบแต่งงาน9ปีแล้วครับพี่นุ่นสารภาพเลยนะเขาบอกเราเองที่สารภาพเป็นปีแรกเลยนะที่นุ่นลืมทุกทีเนี่ยไม่เคยลืมเราเข้าใจแล้วล่ะว่าไอ้คนที่ทำงานต้องลืมแบบเราเข้าใจเธอแล้วล่ะผมลืมทุกปีให้ความสำคัญแต่ไม่เคยคาดหวังว่าต้องได้อะไรเพราะไม่เคยได้ไม่เคยได้ดอกไม้ไม่เคยได้อะไรอยู่แล้วพี่จะผ่านขนาดนี้แล้วมีคนส่งข้อความบอกนะบอกแล้วว่าไม่เคยได้อะไรแล้วแปลว่าปีนี้อร่อยต้องแบบไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่เคยคาดหวังจากเธออยู่แล้วข้อดีคือพี่ท็อปทำให้เรารู้ว่าการไม่คาดหวังคือเรื่องที่ดีที่สุดเพราะเขาทำให้เห็นตั้งแต่ตอนจีบตอนเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีไหมเนี่ยดีดีเมื่อเหนื่อยกลับมาแล้วอยู่2คนในห้องอ่ะมันก็โอเคใช่ไม่ได้จำเป็นต้องทำอะไรที่แบบหวือหวาจริงๆแค่นี้แหละแค่อยู่ด้วยกันผมว่าก็ดีมากๆแล้วไอ้นุ่นเป็นภรรยาก็ไม่ควรต้องไปปรับอะไรเขาเยอะไม่อย่างนั้นนะสมมติว่าไปปรับเขาเยอะแล้ววันหนึ่งเขากลับมาเป็นตัวเองมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะปรับผมนี่แหละปรับตัวเองนี่แหละคือบางทีเราทำงานแล้วแบบเครียดหรือว่าซีเรียสกับงานแล้วเราก็อาจจะเหมือนพูดไม่ได้ถนอมน้ำใจเขาปรับตัวเองมากกว่ารู้สึกว่าพี่ท็อปเป็นอย่างเงี้ยเราภาคภูมิใจในความแบบสม่ำเสมอแล้วก็ความที่เขาเป็นคนที่แบบมีคุณค่าอันนี้พูดในเชิงของทั้งคนทำงานเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งลูกน้องเราสุขว่าคนๆนึงทำตัวเองให้มีคุณค่าเนี่ยสำคัญเธอจงจำคำชมของฉันไว้เวลาที่ประชุมเธอจะได้มีเกี้ยวกาดนะฉันว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคือชมเนี่ยคือชมเพราะว่ารักหรือว่าชมเพราะว่าอยากจะให้ความเกี่ยวกันลดน้อยลงในช่วงประชุมการงานก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆนะคะเพราะเวลาที่เข้ามาพูดคุยกันแบบนี้หลายคนก็จะรู้สึกว่าอยากจะได้แบบนี้จังเลยอยากได้สามีแบบนี้อยากได้ภรรยาแบบนี้เข้าใจกันและกันใช่เป็นคู่รักที่น่ารักมากแต่เมื่อวานนี้ค่ะบอสซี่ไปงานอีเวนต์มาค่ะไปเจอกับสาวสวยเอวเล็กมากนะคะน้ำตาลชลิตาค่ะเมื่อวานนี้คือเขาถอดสายน้ำเกลือมาร่วมงานอีเวนต์นะพี่เต๋อใช่คือเขาป่วยนะคะเป็นอาหารเป็นพิษครับคือไปนอนมาได้1คืนพอมีงานอีเวนต์ก็เลยคือต้องรีบมาเลยเจอน้ำตาลอดไม่ได้จริงๆต้องถามเรื่องหัวใจกันนิดนึงค่ะพี่เต๋อเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาแบบว่ามีลงภาพกับหนุ่มค่ะ
เป็นเด็กหนุ่มหน้าใสเราก็เลยอยากรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นใครเพราะแคปชั่นก็ไม่ธรรมดานะคะคไอ้เต้าวุ่นวายประธานโทษที่รัดคิวนะคะนี่เราก็มีความรู้สึกว่ากิ๊กกักหรือเปล่าหนุ่มคนนี้คือหวานใจคนใหม่ของน้ำตาลชลิตาหรือเปล่านะคะเราไปฟังเสียงน้ำตาลชลิตาพูดว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันแน่น้องแบงค์หรอก็ไม่คือเราเล่นหนังด้วยกันเรื่องพานอแล้วก็เลยพอได้เจอได้คุยกันแล้วน้องก็แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็กวนประสาทกันไปกวนประสาทกันมาก็ไปถ่ายวอล์กวอล์กแฟนกันวันเดย์ก็น่ารักดีแบบไม่ได้กระชุ่มกระชวยอย่างนี้นานเด็กสมัยนี้มันน่ารักเนาะไม่ติดถ้าคุยกันรู้เรื่องน้องก็แบบตลกดีอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แบบน่ารักดีชอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน้องยังเด็กอยู่เลยสงสารน้องไม่รู้ตอนนี้กำลังโฟกัสเรื่องงานค่ะแต่คนก็เชียร์แบบว่าโอ๊ยเป็นอาม่ากับหลานอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่อยากตั้งสเปคไว้สูงแล้วเพราะว่าตอนนี้พอเราตั้งกำแพงไว้สูงมากๆอ่ะมันมีแต่เป็ดมาหาเราเข้าใจปะพอเราถ้าตั้งสูงเกินไปอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นไปตอนนี้เราก็เลยลดสเปคเอาเป็นว่ามาคุยกันแล้วสบายใจโอเคดีกว่าอันนี้ชอบมากเลยอ่ะคือแบบว่าเวลาตั้งสเปคไว้สูงปุ๊บเนี่ยพอมาปุ๊บเป็นเปรตผมพยายามตีความอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของความสูงหรือที่มาเกินไปหรือว่าเป็นลักษณะของนิสัยหรือว่าอะไรยังไงเราก็ไม่รู้นะไม่รู้อันนี้เราไม่รู้ต้องไปถามน้ำตาเขาเองใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มคนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะอีรอให้อำนาจเขาอัปเดตอีกทีหนึ่งละกันนะคะใช่แล้วครับผมพูดถึงสาวสวยไปแล้วต้องพูดถึงหนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างนะฮะหนุ่มหน้าใสไอซ์พาริสนะฮะเมื่อวานนี้เขาไปร่วมงานเปิดนิทรรศการสยองขวัญครับระดับโลกเลย The Conjuring Universe Tour นะ Attraction Hall ชั้น6 Icon สยามนะครับไอซ์เขาก็บอกว่าเป็นคนกลัวผีนะแต่ว่าอยากลองมาท้าพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยจะกรี๊ดแตกแล้วก็วิ่งหนีกระเจิงหรือเปล่าเรื่องผีกลัวจริงแต่ว่าเรื่องราวความรักไอซ์เขาย้ำชัดว่าตอนนี้ครับโสดมา8เดือนแล้วครับใช่แล้วถามว่าเหงาไหมนะไอซ์8เดือนเนี่ยเขาบอกว่ายอมรับนะว่าเหงานะคะแต่ว่าเป็นบางเวลาเหงาเนี่ยโชคดีที่มีเพื่อนเยอะมีงานให้ทำก็เลยยังพอช่วยได้ส่วนที่มีเพื่อนพ้องต่างๆเนี่ยพากันแนะนำสาวคนนู้นสาวคนนี้มาให้เนี่ยไอซ์บอกเขาบอกว่าขอปฏิเสธไปก่อนเพราะว่ายังไม่อยากที่ต้องแบบมาตอบไลน์ทักไลน์สวัสดีคนนู้นคนนี้แนะนำตัวให้กับใครนี่นะฮะอ้าวก็หลายคนแซวว่าระดับไอซ์พาริสเนี่ยแหมโสดจริงหรือเปล่านะฮะเจ้าตัวเขาก็รีบย้ำว่าก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาบอกเป็นครั้งแรกเลยนะที่โสดนานขนาดนี้นะฮะก่อนออกปากว่าเออหรือว่ามันจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยจะเข้าเป็นจะเพศ25เกี่ยวไหมพี่เต๋อไม่รู้ถ้าปกติเรื่อง25เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ความรักอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันออไปฟังไอเขาตอบเรื่องนี้กันค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการใช้ชีวิตคนเดียวที่แบบโสดนานที่สุดตั้งแต่มีแฟนมามั้งไม่รู้แต่ก็เบนจะเพศกันเนี่ย ก็เป็นปีที่เนี่ยเจอกับอย่างเงี้ยหมดเลยไม่มีอะไรโทษเราก็โบยไปเรื่อยๆปรึกษากับพี่ๆผู้ใหญ่หลายคนนะจริงปรึกษาไม่คือไม่ได้ถึงกับปรึกษาหรอกก็แบบคุยกับพี่ๆที่เขาแบบที่เขาความรักดีๆอ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะแบบความที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆหรือว่าความที่จริงๆแล้วเราแบบไม่ต้องเริ่มจากการที่แบบชอบกันมากอะไรขนาดนั้นบางทีมันสามารถบิ้วความรักขึ้นไปได้อะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่มันดีที่สุดซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเราลองดูเพื่อนพี่ๆไม่แนะนำเลยหรอโบยคนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็คือมีความแบบไอ้จิ๊ดๆคนนู้นคนนี้แบบเอ้ยแบบเอ้ยรู้จักกับคนนั้นตลอดแหละฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากก็อย่างที่บอกอะไม่อยากไปเวนั้นแล้วอะรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นแบบความแบบเออให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆคือแบบไม่ได้ต้องแบบสวัสดีครับทักครับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วอะเออก็ต้องแต่คนมองเงี้ยไอ้พาริสโสดได้ยังไงนั่นน่ะดิคือผมยังงงตัวเองอยู่นิดนึงเหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันอย่างที่บอกอ่ะมันก็ดีนะในการที่เราได้แบบมองเห็นตัวเองมากขึ้นผมชอบประโยคเด็ดมากสวัสดีครับทักครับมันเป็นเบสิกไหมพี่เต๋อแบบเนี้ยใช่ครับใช่ไหมใช่ครับพี่เต๋อใช้บ่อยนะคะเปล่าครับเปล่าไม่ฮะไม่ได้ออกตัวร้อนอะไรนะไม่ร้อนตัวอะไรเอาช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเจ๊บ่าวบ้าเขาจะพาไปเปิดกระเป๋าซุปตานะฮะกับหนุ่มเมฆจิรกิจนะครับแต่ว่าขอไปเมาส์มอยซอยเก้านิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้มีศิลปินมาเยอะมากรวมถึงหนุ่มหล่อจากแดนมังกรด้วยค่ะเมามอยซอยเก้าวิ่งสุดคอยคือแบบไม่อยากจะเมาอ่ะ
logo 一旦出现，哥们带着 logo 线 ，logo 的腔调和妆造凸显 logo 线。泰国缺个护照，那下一步就泰国见。You know all we know， 男真的的帅，那就 logo 面无色。โชว์ลีลาแรปสดให้ชาวซอยเกาได้ถึงสุดๆน่ะนักร้องหนุ่มแดนมังกรหวงหลี่เก๋อที่ตั้งใจบินมาทักทายแล้วก็แนะนำตัวกับแฟนๆถึงเมืองไทยเจอตัวยังบอกได้ว่ารู้จักศิลปินไทยทั้งลิซ่าแบล็คพิงค์พีพีบิวกี้และโอมภวัตเรียกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมงานกับศิลปินไทยด้วยเหมือนกันจ้าที่สุดน่ะไม่ต้องย้ำไม่รักก็คือไม่รักไงอําเพื่ออะไรให้ใจบอกฉันสามหนุ่มนักดนตรีวงอีโรติกบุกมาฝากซิงเกิลใหม่แนวโพสต์ร็อกกับเพลงไม่ต้องย้ำที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วแต่ยังถูกตอกย้ำซ้ำๆว่าไม่รักแถมในเพลงมีท่อนแรปกระแทกใจให้ได้ฟังกันด้วยงานนี้จะเศร้าหรือจะมันหาฟังกันเลยจ้าลุ้นลัดเบื่อแล้วพอใครก็เดาถูกเหนื่อยแล้วยิ่งฟังฉันยิ่งจุกนักร้องสาวหล่อแร็กเก็ตบุกมาฝากซิงเกิลแรกในชีวิตกับเพลงเบื่อแล้วที่พูดถึงความรักที่แสนเศร้าของคนที่หมดรักงานนี้จะโดนใจคนอกหักขนาดไหนเอ้ามันก็ต้องฟังสิจ๊ะความสนุกกำลังจะกลับมามหกรรมฟรีคอนเสิร์ตฉลอง22ปีรายการข่าวบันเทิงตัวจริงนายเอนเตอร์เทนเอ็มพอร์ตเอ็กซ์สยามพารากอนพรีเซนต์นายเอนเตอร์เทนเบิร์ธเดย์เฟสติวัลกองทัพศิลปินนับร้อยชีวิตจอยกันแบบนอนสต็อป10ชั่วโมงแน่นๆ25กันยายนนี้จัดหนักจัดเต็มเจอกันที่พักพารากอนสยามพารากอนเวลาของเราหมดแล้วครับคุณผู้ชมกับนายเอนเตอร์เทนนะฮะเดี๋ยววันนี้เราลากันไปด้วยซิงเกิลล่าสุดเลยนะฮะของเจ้าพ่อแล้วก็เจ้าแม่อย่าง Lady Gaga แล้วก็ Bruno Mars นะครับกับ Die With A Smile ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ